ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้พบกันยามเช้าคุณครูขอความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยการท่องบทอาขยานขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพรายงามนะคะเมื่อวานนี้คุณครูได้เสนอแนะไปแล้วนะคะว่าจำอย่างไรจะทำให้เราสามารถจำได้อย่างรวดเร็วคือเริ่มจำตั้งแต่ทีละวรรคพอได้ทีละวรรคแล้วทีนี้ก็ไปทีละ2วรรคนะคะจำไปเรื่อยอ่ะใครจำได้แล้วยกมือนิติธรจำได้แล้วเก่งมากพิรทัศน์จำได้อ่ะคนที่ยังจำไม่ได้เปิดหนังสือวรรณคดีลำนำเลยค่ะหน้าที่69อ่ะรวดเร็วค่ะต้นทางปลายทางนะคะเปิดหน้า69ค่ะคุณครูจะดูว่าวันนี้ใครที่แบบว่าท่องแบบว่าไม่มองหน้าคุณครูเลยก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างเดียวนะคะจะดูว่าใครที่ดูน้อยที่สุดหรือใครที่ไม่ดูเลยนิติธรบอกว่าจำได้แล้วเก่งมากอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่ะเริ่มThank you.
สือใส่ใต้โต๊ะนะคะวันนี้ห้องป .6 ทับ2ท่องได้ทำไมเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกนะคะป .6 ทับ2ท่องได้ถูกต้องแล้วก็ชัดถ้อยชัดคำนะคะแต่ก็จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่อาจจะยังไม่คล่องนะคะยังไม่คล่องสังเกตได้จากพยายามตามเพื่อนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านนิดหนึ่งนะคะก็พยายามไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนความรู้กันในเรื่องของประโยคค่ะดูในสไลด์เลยนะคะในเรื่องของประโยคมันยากไหมถ้าพูดถึงประโยคยากไหมยากไหมที่นักเรียนรู้จักมีประโยคอะไรบ้างทบทวนนิดหนึ่งประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารวันก่อนนี้เราพูดถึงประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารมีประโยคอะไรบ้างฮะที่คุณครูสรุปเป็น3ลักษณะประโยคแจ้งให้ทราบประโยคถามให้ตอบประโยคบอกให้ทำอันนั้นคือแบ่งตามอะไรคะแบ่งตามลักษณะที่เราใช้ในการสื่อสารนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยคที่แบ่งตามในลักษณะของไวยากรณ์นะคะอ่ะขอดูในสไลด์ค่ะทบทวนก่อนอื่นไปทบทวนก่อนนะคะทบทวนในเรื่องของประโยคก่อนว่าประโยคมันคืออะไรประโยคกับกลุ่มคำเหมือนกันไหมคะประโยคกับกลุ่มคำเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะหน่วยเล็กที่สุดมันคืออะไรไม่ก่อนที่จะมาเป็นกลุ่มคำมันมาจากอะไรก่อนพยางค์ใช่มั้ยเสียงที่เราเปล่งออกมามันเป็นอะไรนะมันเป็นพยางค์พยางค์แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งมันกลายเป็นอะไรคำพอคำเอาคำมารวมกันมันก็ใหญ่ขึ้นไปนิดหนึ่งก็เป็นกลุ่มคำพอกลุ่มคำหลายมารวมกันมีความหมายชัดเจนสมบูรณ์มันก็กลายเป็นประโยคนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไรนะพยางค์แล้วก็มาอะไรคะแล้วก็มาคำแล้วก็มากลุ่มคำหรือกลุ่มคำเรียกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มคำเรียกอย่างหนึ่งว่าชานนกลุ่มคำเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะบาลีรู้ทุกเรื่องแหละชานนเก่งนะคะนี่ชมนะชานนนะชมว่าเก่งเริ่มตั้งแต่พยางค์คำกลุ่มคำหรือวลีแล้วก็มาสู่ประโยคนะคะประโยคพอมาเป็นประโยคแล้วทีนี้เราก็แบ่งลักษณะลักษณะของประโยคเป็นประโยคอะไรบ้างความรู้เดิมที่นักเรียนเรียนเมื่อชั้นป.5มีประโยคอะไรบ้างคะอันนั้นคือประโยคบอกเล่านั่นคือประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารฮะมีประโยคอะไรบ้างที่นักเรียนเรียนมาในชั้นป.5นักเรียนที่เรียนผ่านมาคือในเรื่องของประโยคประโยคอะไรคะตอนนี้เราจะแบ่งประโยคตามโครงสร้างนะคะแบ่งตามโครงสร้างมีประโยคอะไรบ้างจำไม่ได้ละประโยคสามัญป.5เรียนไหมป.5เรียนไหมเรียนป.5เรียนค่ะประโยคสามัญวันนี้ไม่พูดถึงประโยคสามัญแล้วแต่วันนี้จะมาพูดถึงประโยคอะไรโอ้ที่มันซ้อนขึ้นไปอีกประโยคสามัญเอาประโยคสามัญมารวมกันมันกลายเป็นประโยคอะไรประโยคอะไรชานนท์ไม่รู้ครับอ่ะดูในสไลด์นะคะทบทวนเรื่องประโยคทบทวนนิดนึงเรื่องประโยคบางคนบอกว่าเรื่องประโยคเนี้ยยากแต่ถ้าเราเข้าใจลักษณะแล้วมันไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะในเรื่องของประโยคประโยคคืออะไรไม่ต้องบันทึกทำความเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามเพื่อความเข้าใจ